นับสนุนข่าวท้องถิ่นโดยพิษณุโลกฮอตนิวส์ไมล์เพ้นท์ห้างเพชรทองศรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นกับทีมข่าว TT Cable ค่ะวันนี้บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าของจังหวัดพิษณุโลกของเราก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะคะแล้วกลางวันเนี่ยก็ยังมีตกมาแบบปล่อยๆนะคะให้ชุ่มชื่นหัวใจกันกับชาวพิษณุโลกในบรรยากาศวันนี้ค่ะครับยังไงก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกครับวันนี้เราจะพาไปดูนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ที่เดินทางมารับตำแหน่งเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้หลายหน่วยงานก็ได้เข้าเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กำลังใจกับท่านผู้ว่าราชการคนใหม่ที่มาดำรงตำแหน่งด้วยที่ห้องรับรองชั้น2สารกลางจังหวัดพิษณุโลกครับหลายหน่วยงานก็ได้เข้ามอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกับนายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่นะครับในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งของทางจังหวัดพิษณุโลกโดยวันนี้ก็ได้มีหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลกศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลกต่างก็ได้นำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกับวันนี้อย่างชื่นมื่นนะครับทั้งนี้นายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ได้เน้นย้ำถึงนโยบายของท่านผู้ว่าจะทำงานโดยเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่มาแสดงความยินดีในวันนี้ด้วยนะครับยังคงอยู่กับท่านผู้ว่าค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองสลากในโอกาสเดินทางมาชี้แจงค่ะเรื่องของโครงการการซื้อแล้วก็จองล่วงหน้าสลากกินขออภัยค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดภาคเหนือค่ะที่ห้องรับรองชั้น2สารกลางจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านผู้ว่านะคะก็ได้ให้การต้อนรับค่ะพลตรีฉลองรัตน์นาคอาทิตย์ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในโอกาสที่เดินทางมาชี้แจงค่ะโครงการการซื้อแล้วก็จองล่วงหน้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือนะคะตลอดจนผู้ที่จำหน่ายสลากกินแบ่งในจังหวัดด้วยค่ะที่มาในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการชี้แจงนะคะในหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการจำหน่ายสลากพร้อมกันนี้ค่ะทางผู้อำนวยการสำนักงานสลากเนี่ยค่ะก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่านะคะในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้ว่าด้วยค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแต่ว่าเป็นการลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะชี้แจงโครงการในส่วนของการสั่งซื้อและก็จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนของด้านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ฝากถึงผู้ค้าไม่ว่าจะเป็นรายเก่ารายใหม่นะครับควรที่จะศึกษาตลาดให้ดีก่อนที่จะมีการลงทุนครับเหล่าบรรดาผู้ค้าสลากแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสั่งซื้อแล้วก็สั่งจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการได้เข้ารับฟังขั้นตอนการร่วมของโครงการนะครับแล้วก็การดำเนินโครงการดังกล่าวโดยมีพันโทหนุนสรรสนาคมประธานกรรมการบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ชี้แจงทำความเข้าใจกับบรรดาผู้ค้าสลากถึงขั้นตอนการสั่งซื้อและการจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งก็เป็นนโยบายในการแก้ไขการจำหน่ายสลากเกินราคาเฟส2ซึ่งโครงการนี้นะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนนั้นได้มีสิทธิ์ที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ในราคาต้นทุนก็คือใบละ70บาท40สตางค์โดยจะเริ่มเปิดให้ซื้อแล้วก็จองสลากได้ครั้งแรกในวันที่3ถึง7ตุลาคมนี้ซึ่งทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วประเทศถึงหลักการและก็เหตุผลในการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งนี้โครงการดังกล่าวนะครับก็จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้าและประชาชนโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของวงการสลากในรอบ30ปีนำไปสู่การเปิดเสรีการจัดสรรสลากให้แก่ผู้ค้าอย่างแท้จริง
ส่วนทางด้านพลตรีฉลองรัตน์นาคอาทิตย์ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าฝากถึงประชาชนที่สนใจที่จะเข้ามาเป็นผู้ขายสลากินแบ่งรัฐบาลขอให้ศึกษาการตลาดในแต่ละพื้นที่ให้ดีก่อนว่าจะขายง่ายหรือยากอย่างไรเพราะว่าจะมีผู้ค้าสลากเป็นจำนวนมากทั้งรายเก่าและรายใหม่เกรงว่าหากท่านลงทุนสั่งจองมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้ขายสลากได้ไม่หมดและก็อาจจะทำให้ท่านนั้นเดือดร้อนได้ด้วยนะครับเช้าวันนี้ค่ะชาวบ้านในตำบลบ้านป่ากว่า200คนเนี่ยนะคะได้ยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะค่ะซึ่งโรงงานนี้เนี่ยจะตั้งในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะและคุณณัฐพงษ์ได้เกาะติดสถานการณ์อยู่ค่ะเราไปติดตามกันค่ะเขาวันนี้นะครับชาวบ้านที่ตำบลบ้านป่านะครับก็ได้มีการรวมตัวกันเพื่อมายื่นหนังสือคัดค้านนะครับในการที่จะมีการก่อตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะนะครับที่จะเกิดขึ้นบริเวณตำบลบ้านป่านะครับซึ่งก็มีการคัดค้านกันมาหลายเดือนนะครับสำหรับวันนี้ก็ทางชาวบ้านครับมีการเรียกร้องที่จะพบกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อมีการยื่นหนังสือคัดค้านครับชาวบ้านหมู่ที่11ตำบลดอนทองหมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่6หมู่ที่7หมู่ที่8หมู่ที่9ตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกว่า200คนนะครับได้เดินทางมาด้วยรถคอกหมูเพื่อมายื่นหนังสือพร้อมกับคำแถลงการและข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวตำบลบ้านป่านะครับที่จะขอคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกต่อนายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและพลตรีนพพรเรือนจันทร์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ตามที่บริษัท Eco Waste Management จำกัดมีความจำนงจะก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานขยะในพื้นที่ตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและมีการกว้านซื้อที่ดินซึ่งอยู่ในขั้นเจรจาจำนวน64ไร่ทางบริษัทได้ชี้แจงกับชาวบ้านว่าโรงงานจะนำขยะแปรรูปที่รับมาจากโรงงานคัดแยกที่จะดำเนินการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมาเป็นเชื้อเพลิงด้วยการเผาเพื่อนำความร้อนไปต้มน้ำและให้ไอ้น้ำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังผลิตไม่เกิน10เมกะวัตต์โดยจะใช้ขยะแปรรูปนะครับวันละ500ตันต่อวันซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านตำบลบ้านป่าเกรงว่าปริมาณขยะเปียกที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนั้นจะมีประมาณ600ตันต่อวันจะถูกผลักดันมาทิ้งในพื้นที่ตำบลบ้านป่าและก่อให้เกิดมลพิษทำให้ตำบลบ้านป่าและตำบลใกล้เคียงมีความเห็นร่วมกันนะครับว่าการก่อสร้างดังกล่าวนั้นอาจจะก่อเกิดผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรจะเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงดังนั้นในวันนี้จึงได้มีการเดินทางมายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกชาวบ้านเดือดร้อนนะคะก็เลยอยากมาขอพบผู้ว่าอยากมาขอความเห็นใจจากผู้ว่าแล้วก็ท่านผบ.เพราะว่าผมเคยยื่นเรื่องไปที่ท่านกองพลแล้วแล้วทีนี้ทางกองพลบอกว่าแขวนเรื่องไว้แต่ทำไมถึงมีการดำเนินการต่อชาวบ้านสับสนทั้งที่เป็นคำสั่งของท่านผบ.พลแล้วแต่ก็ยังมีการที่จะไปชี้แจงภายในวันที่8แล้วณตอนนี้ก็มีการเข้าตามหมู่บ้านแต่เราไม่รู้ว่าเป็นคนของใครชาวบ้านสับสนเพราะชาวบ้านกลัวที่ว่าจะมีการสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่ชาวบ้านไม่มีการประชาคมโดยที่ชาวบ้านในสิ่งในละแวกที่ว่าเดือดร้อนจะได้รับความเดือดร้อนเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่เขาเข้าไปทางจุดที่ว่าหมู่ที่ว่าห่างไกลเหมือนกับรอบนอกแต่เขาไม่ได้เข้าไปในจุดที่ว่าเขาเดือดร้อนเขาไม่ได้ไปตรงนี้เพราะว่าชาวบ้านสับสนมากมีทั้งการแจกเงินมีทั้งการไปพูดหวานล้อมให้ทั้งผู้นำให้ทั้งชาวบ้านแตกแยกกันมีการข่มขู่ผู้นำตัวแทนของชาวบ้านก็โดนโดยชาวบ้านนะครับมีข้อเรียกร้องด้วยกัน5ข้อก็คือ1ขอให้หยุดการดำเนินการผลักดันให้เกิดการก่อสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะในพื้นที่ตำบลบ้านป่าอย่างเด็ดขาด 2. ห้ามเจ้าหน้าที่ตัวแทนหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานไฟฟ้าเข้าพื้นที่ตำบลบ้านป่า
เพื่อเข้าไปโน้มน้าวชักนำเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด 3. ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐตำรวจทหารเข้าตรวจสอบประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านป่าให้พ้นการคุกคามข่มขู่และสร้างความแตกแยกของกลุ่มคนที่เข้ามาผลักดันให้เกิดการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลบ้านป่า 4. ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรออกคำสั่งห้ามอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยและนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรรับงานที่ปรึกษาในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานขยะ 5. ขอคำมั่นสัญญาจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกด้วยการประกาศพร้อมหน้าที่ชุมชนว่าจะให้มีการยุติการผลักดันการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยมีการทำข่าวออกจากสื่อมวลชนจากส่วนกลางโดยพร้อมเพรียงกันจะจัดกำลังเข้าไปนะครับหนึ่งการให้ความรู้ครั้งที่หนึ่งเฉพาะที่เท่านั้นเองเฉพาะที่ที่อื่นจะถือว่าไม่ถูกต้องนะครับถ้าจะทำประชาพิจารณ์ก็จะมาทำที่อำเภอจะได้เป็นถูกคุ้มครามหรือทำที่ไหนเป็นภาพรวมจะเชิญราษฎรมาทั้งตำบลเลยมาว่ากันทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะมีใครไปลักลอบหรือจะไปกันแกล้งหรือไปบังคับขู่เข็นหรือไปทำเนินการนอกระบบใดๆทั้งสิ้นขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจนะครับไม่ให้แตกแยกต่อซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเท่าเทียมกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนโยบายท่านผู้ว่าได้กราบเรียนท่านแล้วท่านก็ยืนยันว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่านเป็นเจ้าของบ้านก็ต้องอยู่ตลอดไปเพราะนั้นพวกเราเป็นเจ้าที่รัฐมาแป๊บเดียวก็ผ่านไปผ่านมาและจะยืนยันว่าจะดูแลตามสิทธิพึงมีพึงได้ตามความจำเป็นแล้วก็จะต้องใช้พี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ดูแลความเรียบร้อยทั้งนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมผู้บัญชาการกองพลราบที่4ได้รับคำแถลงการและข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวตำบลบ้านป่าและได้พูดคุยกับชาวบ้านที่มาประท้วงในวันนี้ว่าในเรื่องนี้นั้นต้องมีการทำประชาพิจารณ์ดำเนินตามการขั้นตอนที่ถูกต้องและจะให้ผู้นำท้องถิ่นเข้าไปตรวจสอบดูแลแต่อย่างไรนะครับชาวบ้านก็ไม่ยอมยืนยันเด็ดขาดจะให้มีการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะจึงสรุปว่าในวันที่8ตุลาคมที่ถึงนี้นะครับทางกองพลทหารราบที่4ก็ได้มีการจัดเวทีกลางขึ้นในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ประชาชนชาวบ้านป่าและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงและทำความเข้าใจสรุปหาข้อตกลงกันอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้นะครับทางผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ก็ได้เน้นย้ำว่าจำเป็นที่จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางชาวบ้านเองและทางบริษัทที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่นะครับต้องหาข้อตกลงร่วมกันให้ได้หลังจากนั้นนะครับกลุ่มตัวแทนก็ได้มีการยื่นหนังสือแล้วก็พอใจผลการชุมนุมในวันนี้ทำให้แยกย้ายกันกลับบ้านไปอย่างสงบครับหลังจากที่ทางนายยุทธศักดิ์จุฬาแปลงนะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงนครเรือนจันทร์นะครับผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ได้มีการรับหนังสือคัดค้านจากทางชาวบ้านแล้วนะครับทางชาวบ้านก็พอใจและยืนยันที่จะรอคำตอบนะครับว่าโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะของบริษัทอิคูเวสแมเนจเมนต์จำกัดนั้นจะมีการเกิดขึ้นหรือไม่และจะมีผลกระทบกับชาวบ้านมากน้อยเพียงใดเราต้องมาติดตามเรื่องนี้กันต่อไปครับเดี๋ยวทางทีมข่าวที่คือบริษัทของเราจะติดตามเรื่องของการก่อตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะนี้มาให้ท่านผู้ชมรับชมกันต่อไปครับซึ่งสถานการณ์ก็ไม่ได้เกิดเหตุความรุนแรงแต่อย่างใดนะคะหลังจากที่ท่านผู้ว่าเนี่ยค่ะนายชูชาติกีฬาแปลงนะคะและก็พลตรีนพรเรือนจันทร์ท่านผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ค่ะก็ได้มารับหนังสือแล้วก็พูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับชาวบ้านนะคะซึ่งชาวบ้านก็ได้พอใจค่ะและก็ยังคงเฝ้าติดตามการก่อสร้างโรงงานขยะอย่างใกล้ชิดค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาของผู้บังคับการกองบิน46นะครับพร้อมด้วยพิธีสวนสนามนะครับสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับสรรสร้างความลงตัวกับที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานทั้งวัสดุและการก่อสร้างกับพื้นที่ใช้สอยกว่า180ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำเดินทางสะดวกสบายติดถนนใหญ่จองด่วนวันนี้มีจำนวนจำกัด0810395451 0810395451
5153โครงการบ้านธนโชคโครงการบ้านคุณภาพเพื่อความมั่นคงของครอบครัวหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองมาแสวงหาความเป็นส่วนตัวสบายสบายสไตล์รีสอร์ทสัมผัสธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยแม่น้ำและทิวทัศน์ของมวลดอกไม้ด้วยห้องพักมาตรฐานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเรายังมีสนามกอล์ฟ18หลุมที่ได้มาตรฐานพรหมวิหารสวนน้ำรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับศูนย์9463592038สัมผัสสังคมหรูระดับลักซูรี่มาตรฐานของที่อยู่อาศัยออกแบบพิถีพิถันทุกรายละเอียดสรรสร้างวัสดุชั้นเยี่ยมให้เป็นบ้านที่สมบูรณ์ที่สุดของคุณครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกคลับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ำห้องสมุดสวนร่มรื่นสำหรับวันพักผ่อนของครอบครัวดูแลด้วยระบบรักษาความปลอดภัยพร้อมกล้อง CCTV 24ชั่วโมงระบบป้องกันการขโมยเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือโครงการ Tropical View บริเวณหน้าเทศบาลนครพิษณุโลก089-271-7711 086-661-2991 Let me go home TT Shopping Channel ช่องช้อปปิ้งใหม่บนหน้าจอทีวีบ้านคุณคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพส่งตรงถึงมือคุณไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวประดับยนต์และอื่นๆอีกมากมายแบบครบครันสะดวกประหยัดเวลาและตรงต่อความต้องการที่ท่านเลือกเอง TT Shopping Channelช้อปปิ้งตลอด24ชั่วโมงร้านกาแฟนี้มัดใจลูกค้าได้รีวิวเป็นร้อยเพราะร้านดีไซน์สวยเพราะความอร่อยเพราะความลงตัวของส่วนผสมหรือต้องลงไปถึงวัตถุดิบอ๋อนี่เองเพราะคาร์เนชั่นข้นหวานที่เลือกใช้นมจากนิวซีแลนด์ยิ่งใช้คู่กับคาร์เนชั่นเอ็กซ์ตร้านี่สินะจุดเริ่มต้นของความอร่อยหอมมันมัดใจใช้คาเนชั่นคู่กันสังเกตความอร่อยสังเกตคาเนชั่น21ตุลาคมนี้เตรียมพบกับแมคโครฟู้ดเซอร์วิสสาขาพิษณุโลก2ตั้งอยู่ใกล้4แยกอินโดจีนห่างเพียง500เมตรรูปแบบใหม่ของแมคโครฟู้ดเซอร์วิสที่จำหน่ายวัตถุดิบและสินค้าที่จำเป็นสำหรับร้านอาหารไว้อย่างครบครันใกล้กว่าสะดวกกว่าประหยัดทั้งเงินและเวลาเปิดให้บริการทุกวัน6โมงเช้าถึง4ทุ่มแมคโครฟู้ดเซอร์วิสสาขาพิษณุโลก2สะดวกครบครันสำหรับร้านอาหารสอบถามรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกโทร055-008-919แมคโครคู่คิดธุรกิจคุณWe'll be right back.
นับสนุนข่าวท้องถิ่นโดยพิษณุโลกฮอตนิวมายเพ้นห้างเพชรทองศรีสวัสดิ์กลับเข้ามาติดตามรับชมข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมไปที่กองบิน46นะครับทหารแล้วก็ข้าราชการในสังกัดกองบิน46ก็ได้ร่วมพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาผู้บังคับบัญชากองบิน46นะครับพร้อมกับร่วมพิธีสวนสนามเพื่อที่จะแสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาครับที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน46พิษณุโลกได้จัดพิธีรับส่งมอบผู้บังคับการกองบิน46ระหว่างนาวาอากาศเอกฐากูลนครทัพผู้บังคับการกองบิน46คนเก่าซึ่งก็ได้มอบธงกองบิน46ให้กับนาวาอากาศขจรฤทธิ์แก้วอำไพผู้บังคับการกองบิน46ท่านใหม่นะครับนาวาอากาศเอกฐากูลนครทัพได้กล่าวว่าตามคำสั่งกองทัพอากาศให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558เป็นต้นไปซึ่งระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ที่กองบิน46ที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการและทหารกองประจำการทุกคนซึ่งก็รู้สึกประทับใจในน้ำใจและมิตรไมตรีที่ดีต่อกันทั้งตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เสียสละเวลาและอุทิศตนเพื่อภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจึงขอขอบคุณในครั้งนี้นะครับทุกน้ำใจไมตรีที่ผ่านมาและก็ได้กล่าวต่อว่าหลังจากนี้นาวาอากาศเอกขจรฤทธิ์แก้วอำไพที่จะมารับหน้าที่ผู้บังคับการกองบิน46ในครั้งนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถยึดมั่นในคุณธรรมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเชื่อมั่นว่าจากภาวะผู้นำและประสบการณ์การทำงานจะสามารถนำพาหน่วยงานให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนทางด้านนาวาอากาศเอกขจรฤทธิ์แก้วอำไพได้กล่าวว่าตนเองก็รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้มาประสานงานต่อจากนาวาอากาศเอกฐากูลนครทัพที่สร้างผลงานอย่างมากมายให้กับกองทัพอากาศและกองบิน46และก็จะสานต่อเจตนารมณ์ของผู้บังคับการกองบิน46ท่านเก่าที่วางแนวทางไว้อย่างเต็มกำลังความสามารถจากนั้นทหารกองเกียรติยศก็ได้ประกอบพิธีเดินสวนสนามเพื่อทำความเคารพผู้บังคับบัญชาพร้อมดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของทหารสังกัดกองทัพอากาศครับพาคุณผู้ชมไปที่พิพิธภัณฑ์บัญชาค่ะโดยนายบัญชาวาจาสุวรรณนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นช่างภาพประจำศูนย์ข่าวททบ5พิษณุโลกค่ะซึ่งท่านนี้เนี่ยนะคะก็มีใจรักแล้วก็ชื่นชอบพระเอกของชาวไทยนั่นก็คือมิตรชัยบัญชาค่ะตอนนี้ก็ได้เตรียมทำบ้านที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะใช้พื้นที่ของตัวบ้านแล้วก็บริเวณบ้านค่ะได้บอกเล่าเรื่องราวของพระเอกหนังไทยท่านนี้ค่ะถึงแม้ว่าพระเอกของชาวไทยค่ะคือคุณมิตรชัยบัญชาเนี่ยนะคะจะเสียชีวิตไปแล้วกว่า40ปีค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นพระเอกตลอดกาลของวงการหนังไทยนะคะที่มีคนเนี่ยชื่นชอบซึ่งคนที่เกิดในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะแล้วก็คนรุ่นหลังเนี่ยก็ยังคงชื่นชอบอยู่ค่ะจะเห็นได้จากการที่มีการสร้างหุ่นมิตรชัยบัญชาสร้างละครเรื่องมิตรชัยบัญชามายาชีวิตสร้างสารมิตรชัยบัญชาค่ะแล้วก็ได้มีการรวมกลุ่มนะคะที่ก่อตั้งชมรมคนรักมิตรชัยบัญชาซึ่งนายบัญชาค่ะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของชมรมนี้เช่นเดียวกันค่ะทางด้านนายบัญชาวาจาสุวรรณเนี่ยนะคะก็ได้บอกค่ะว่าตัวของเขาเนี่ยก็เป็นคนไทยอีกคนหนึ่งที่มีความชื่นชอบคุณมิตรชัยบัญชาที่เป็นพระเอกหนังที่โด่งดังมากนะคะในช่วงปีพ.ศ. 2501จนถึงปีพ.ศ. 2513ค่ะและหนังที่ชื่นชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือหนังที่มีมิตรชัยบัญชาแสดงคู่กับเพชรราชาวราชเรียกได้ว่าเป็นดาราคู่ขวัญคู่แรกของเมืองไทยนะคะซึ่งคุณมิตรชัยบัญชานั้นก็ได้ประสบอุบัติเหตุค่ะตกจากเฮลิคอปเตอร์ในขณะที่ถ่ายทำหนังเรื่องอินทรีทองที่หาดดงตาลพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่8ตุลาคมในปีพ.ศ. 2513แล้วก็เสียชีวิตลงด้วยวัยเพียง36ปีเท่านั้นค่ะและในการรำลึกการจากไปของมิตรชัยบัญชานะคะเหล่าบรรดาแฟนหนังเนี่ยค่ะก็ได้มีการจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี
และในโอกาสที่ครบรอบ45ปีของการจากไปนะคะนับได้ว่าเป็นความโชคดีของคนพิษณุโลกที่ชื่นชอบหนังที่มิตรมาแสดงค่ะเพราะว่าสมาชิกของชมรมคนรักมิตรชัยบัญชาเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะก็จะมาร่วมกันจัดงานที่พิพิธภัณฑ์บัญชาซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่37/4ในหมู่ที่4ซอยขนุนทิพย์ถนนศรีธรรมรัตน์ตำบล อรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยงานนี้นะคะก็จะจัดตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่10ตุลาคมโดยมีกิจกรรมค่ะวันที่8เนี่ยนะคะตั้งแต่เวลา 10:30 นจะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับมิตรชัยบัญชาและในวันที่9ตุลาคมค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปนะคะเชิญชมนิทรรศการประวัติการถ่ายภาพค่ะรวมไปถึงโปสเตอร์หนังของมิตรชัยบัญชาของเก่าหลากหลายชนิดและในวันที่10ตุลาคมค่ะตั้งแต่เวลา 16:00 นเนี่ยนะคะก็จะมีการเสวนาหน้าจอหนังโดยทีมงานจากกรุงเทพมหานครค่ะอย่างเช่นคุณจิราภาปัญจศิลป์นางเอกละครวิทยุคณะแก้วฟ้ารวมไปถึงการเป็นผู้กำกับหนังด้วยนะคะและคุณตุ๊กตาจินดานุชค่ะดาราหนังแสดงร่วมกับมิตรชัยบัญชารวมทั้งเป็นคนพากย์ด้วยค่ะและคุณจงบุญสุขีนีสุดยอดแฟนพันธุ์แท้มิตรชัยบัญชาจากรายการแฟนพันธุ์แท้คุณอุดมฤทธิ์ดิเลกค่ะผู้สร้างหนังไทยผู้กำกับผู้แสดงคุณไกวันวัฒนไกรค่ะนักพากย์หนังไทยและก็การ์ตูนและท่านสุดท้ายค่ะผู้ใหญ่เป๋สวนป่านค่ะนักพากย์หนัง16มิลลิเมตรและที่เป็นไฮไลท์ของงานค่ะก็คือเวลา 19:00 นจะทำการฉายภาพยนตร์นะคะในเรื่องชุมทางหาดใหญ่ที่มีมิตรชัยบัญชาแล้วก็เพชรราชวราชเนี่ยค่ะแสดงนำสำหรับชาวพิษณุโลกนะคะที่สนใจมาร่วมงานเนี่ยก็ได้ร่วมรำลึกการจากไปของคุณมิตรชัยบัญชาได้นะคะเชิญได้ที่พิพิธภัณฑ์บัญชาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะมาดูเรื่องของการเฝ้าระวังพื้นที่ดินโคลนถล่มกันบ้างนะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยฝนตกต่อเนื่องกันหลายพื้นที่เลยทีเดียวครับล่าสุดปภ.จังหวัดพิษณุโลกก็ได้มีการจับตา5อำเภอของทางจังหวัดครับซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มซึ่งขณะที่บ้านบ่อโพอำเภอนครไทยที่ถูกน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มจนต้องประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษอาจจะซ้ำรอยได้อีกถ้าฝนไม่ตกก็อาจจะยกเลิกการประกาศภายใน 2-3 วันนี้ด้วยนะครับนางรัติรสมีคำแหงนะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าหลังจากที่หลายจังหวัดของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุมูจิแกในช่วงระหว่างวันที่4-7ตุลาคม2558นี้ทางจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบและก็เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้โดยเฉพาะพื้นที่ราบเชิงเขา5อำเภอนั่นก็คืออำเภอนครไทยอำเภอชาติตระการอำเภอวังทองอำเภอวัดโบดและอำเภอเนินมะปรางซึ่งพื้นที่เหล่านี้ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนหากมีฝนตกเป็นจำนวนมากแต่ที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็คือในพื้นที่บ้านบ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกที่ยังมีการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมานะครับแต่หลังจากที่ฝนตกในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานี้ก็ยังคงตกไม่มากเท่าไหร่ทำให้พื้นที่บ้านบ่อโพไม่ได้รับผลกระทบมากนักอย่างไรก็ตามก็จะได้กำชับมิสเตอร์เตือนภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังฝนตกอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกจำนวนมากก็ให้รีบประกาศให้ลูกบ้านนั้นขนทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงและอาจจะต้องอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ทันทีแต่ถ้าเหตุการณ์ปกติไม่มีฝนตกในพื้นที่บ้านบ่อโพก็จะมีการยกเลิกการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน 2-3 วันนี้ครับช่วงนี้นะครับหมดเวลาของข่าวท้องถิ่นแล้วนะครับรายการต่อไปมีรายการที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับรอคุณผู้ชมติดตามอยู่ช่วงนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ